การดูแลเส้นผมหรือว่าการลงทุนในเรื่องของการทําให้ผมเรากลับมาหนาขึ้นเนี่ยมันเป็นการซื้อในเรื่องของความมั่นใจในระดับหนึ่งค่ะหลายๆคนเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าหลังจากที่เขาปลูกผมไปแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเขารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากถ้าสมมติเป็นในเรื่องของการปลูกผมอะค่ะเราจะมีนวัตกรรมที่เรียกว่า DOHT ค่ะเป็นเทคนิคเฉพาะของการปลูกผมของทางดร.ออนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการปลูกผมจากรัฐบาลด้วยค่ะข้อเด่นของเทคนิคนี้ก็คือเรามีการพัฒนาหัวเจาะค่ะที่มีขนาดเล็กแล้วก็คมมากสามารถเจาะแล้วสามารถถนอมกราฟทำให้กราฟผมเนี่ยมีอัตราการขึ้นที่ค่อนข้างสูงค่ะที่สำคัญเลยก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาค่ะเป็นธรรมชาติมากๆความหนาแน่นของเส้นผมรวมทั้งทิศทางของตัวเส้นผมอะค่ะแทบจะดูไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยปลูกผมมาค่ะเป็นโอกาสดีที่แบบได้รักษาดาราหรือว่ายูทูบเบอร์แล้วก็เกิดการบอกต่อก็ทำให้แบบได้รับความไว้วางใจจากดาราเซเลบหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจค่อนข้างเยอะค่ะคนที่เข้ามาก็มีหลายท่านค่ะมีพี่โอ๊ตปราโมทเข้ามาในเรื่องของการบำรุงโยบอยทีเจหรือว่าน้องเดียน่าอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาในเรื่องของการบำรุงส่วนคนที่เข้ามาในเรื่องของการปลูกผมจะเป็นพี่บี้เดอะสกาค่ะพี่บี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผมบางจากพันธุกรรมเราก็เลยวางแผนการรักษาด้วยการปลูกผมด้วยเทคนิค DOHT ซึ่งหลังจากทำไปเนี่ยก็คือมีการสร้างกรอบหน้ามีการวัดสัดส่วนรูปหน้าให้ของพี่บี้ด้วยจากเดิมที่แบบผมบางมากๆเนี่ยก็มีผมหนาขึ้นมาแล้วก็มีกรอบหน้าที่ชัดเจนขึ้นค่ะทางดร.ออน Medical Hair Center ค่ะเราควบคุมในเรื่องของคุณภาพของการรักษามากๆความรู้ความสามารถของบุคลากรเนี่ยก็ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาที่จะออกมาค่ะทำให้เราเนี่ยเปิดเป็นศูนย์ดร.ออน Academy ค่ะก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ฝึกอบรมของพนักงานหรือว่าบุคลากรในบริษัทนะคะยังมีการสอบวัดระดับด้วยเพื่อจะรักษาทำให้มาตรฐานการรักษาของเราอะค่ะเป็นมาตรฐานที่เป็นระดับโลกค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มหันมาดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพผมของตัวเองคือจริงๆแล้วสุขภาพผมอะค่ะเจอได้บ่อยมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามพอมองข้ามปุ๊บเนี่ยปัญหามันเริ่มลุกลามอาจจะต้องเข้ามาทำการผ่าตัดปลูกผมละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเราสามารถที่จะรักษาสภาพเส้นผมเราเนี่ยให้แข็งแรงในระยะยาวได้โดยที่ลดโอกาสการผ่าตัดปลูกผมในอนาคตได้ด้วยค่ะ